บิตคอยพุ่งแรงกว่า8%เตรียมทดสอบ $38,000อีกครั้งจะเป็นยังไงบ้างวันนี้ฟังพร้อมกันนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคริปโตคอฟฟี่ประจำเช้าวันพฤหัสที่16พฤศจิกายนครับอยู่กับผมแน็กวอลเลมเจนเซน Investment Consultant จากทาง Merkle Capital ครับขออนุญาตทักทายนักลงทุนก่อนเลยนะครับผมและเชื่อว่าหลายๆท่านเนี่ยตื่นเช้ามาน่าจะเห็นกันแล้วนะครับผมว่าราคาตลาดเนี่ยได้มีการปรับตัวเป็นบวกค่อนข้างมากเลยนะครับผมโดยเฉพาะพี่ใหญ่อย่างบิตคอยน์ที่มีการบวกกว่า 8% นะครับผมในช่วงเมื่อคืนที่ผ่านมาจนทดสอบบริเวณ37,500ดอลลาร์ต่อ1 BTC ได้เป็นที่เรียบร้อยนั่นเองครับซึ่งต้องบอกก่อนเลยว่าเมื่อวันก่อนย้อนกลับไปอีก1วันเนี่ยราคาตลาดเพิ่งจะติดลบไปนะครับผมซึ่งต้องบอกเลยนะครับผมว่าหลักๆเลยเนี่ยก็มีอยู่ปัจจัยเดียวนะครับผมที่ทำให้ตลาดแกว่งอย่างรุนแรงแบบนี้เนี่ยก็คือเรื่องของเงินเฟ้อนั่นเองนะครับซึ่งเงินเฟ้อที่มีการประกาศออกมาจากทางสหรัฐอเมริกาเนี่ยครับผมก็ต่ำกว่าคาดนะครับผมซึ่งต้องบอกเลยว่าเป็นผลดีต่อภาพรวมตลาดคริปโตเคอเรนซีและก็ภาพรวมสินทรัพย์เสี่ยงแล้วกันเนื่องจากว่าเงินเฟ้อที่ต่ำกว่าคาดเนี่ยก็ทำให้ทางเฟดหรือว่าธนาคารกลางสหรัฐเองเนี่ยมีโอกาสปรับขึ้นดอกเบี้ยได้น้อยลงนั่นเองนะครับผมซึ่งปัจจุบันล่าสุดเนี่ยจาก CME Fed Watch 2นะครับผมก็ทำให้เห็นได้ว่าตลาดเนี่ยมีการคาดการณ์นะครับผมว่าช่วงกลางปีหน้าเนี่ยเฟดก็เริ่มที่จะเตรียมลดดอกเบี้ยบางทีเรียบร้อยนะครับผมซึ่งวันนี้เนี่ยผมมีข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับบิตคอยน์มาเพิ่มเติมให้ฟังแล้วก็คริปโตเคอเรนซีด้วยนะครับผมซึ่งจะเป็นอะไรเนี่ยไปฟังพร้อมกันได้เลยนะครับหลังจากมีการประกาศตัวเลขเงินเฟ้อต่ำกว่าคาดนะครับก็ทำให้ตลาดคริปโตเคอเรนซีรวมถึงบิตคอยน์เนี่ยแกว่งตัวอย่างรุนแรงนะครับอย่างที่แจ้งไปเลยว่าติดลบกว่า 7% แล้วก็เมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยก็บวกกว่า 8% นั่นเองนะครับผมซึ่งการที่บิตคอยน์สะเพร่ตลาดแบบนี้เนี่ยมีจุดสังเกตอยู่1จุดนะผมซึ่งข้อมูลนี้เนี่ยน่าสนใจมากเลยนะครับผมก็คือตัวของ Bitcoin Dominance นั่นเองนะครับผมซึ่ง Bitcoin Dominance เนี่ยก็ถือว่าเป็นอีก1อินดิเคเตอร์ที่บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดของ Bitcoin เมื่อเทียบกับภาพรวมคริปโตเคอเรนซีทั้งตลาดนั่นเองนะครับผมซึ่งสถานการณ์ณปัจจุบันนี้เนี่ยตัว Bitcoin Dominance นะครับผมได้มีการปรับตัวขึ้นมายืนเหนือบริเวณ 52% ได้อีกครั้งนึงนั่นเองนะครับหลังจากที่มีการปรับตัวลงลดลงจากบริเวณ 54% นะครับผมไปทดสอบอยู่ที่ 51.7% นั่นเองนะครับผมซึ่งการที่ Bitcoin Dominance ปรับตัวขึ้นแบบนี้นะครับก็เป็นแนวโน้มที่ดีที่ทำให้เห็นได้นะผมว่าแม้ว่าภาพรวมคริปโตเคอเรนซีเนี่ยจะเพิ่มขึ้นในตลาดว่าหลักๆเลยเนี่ยเงินส่วนใหญ่ที่เข้ามาใหม่นะครับผมหรือว่าเงินส่วนใหญ่ที่อยู่ในตลาดเนี่ยก็จะไหลเข้าไปในส่วนของ Bitcoin เป็นหลักนั่นเองครับซึ่งหากดูควบคู่กันอีกหนึ่งข้อมูลที่ผมเตรียมมาให้นะครับก็จะเห็นได้เลยนะครับผมว่าเป็นกราฟของคริปโตมาร์เก็ตแคปทั้งหมดนะครับผมไม่นับรวมบิตคอยกับอีเธอเรียมนั่นเองนะครับจะพบได้เลยว่ามาร์เก็ตแคปของเหรียญกลุ่มนี้เนี่ยสูงอยู่ที่418บิลเลียนดอลลาร์เลยนะครับซึ่งสูงทำระดับสูงสุดกว่า15เดือนเลยนะครับผม1ปีกับอีก3เดือนซึ่งถือว่าค่อนข้างนานนะครับก็จะเห็นได้เลยนะครับว่าเงินใหม่เนี่ยนอกจากจะเข้าในส่วนของบิตคอยอย่างที่ผมแจ้งไปนะครับผมก็เข้าในเหรียญของอัลคอยหรือว่าเหรียญอื่นๆนอกจากบิตคอยแล้วก็อีเธอเรียมไม่แพ้กันนั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นหลักฐานที่ดีเลยที่ทำให้เห็นได้นะครับผมว่าตลาดคริปโตเคอเรนซีเนี่ยมีเทรนด์หรือว่ามีแนวโน้มในส่วนของอินฟลูเข้ามาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนั่นเองนะครับซึ่งหากไปดูอีกข้อมูลนึงที่ผมเตรียมมาให้เนี่ยก็จะเห็นได้เลยนะครับผมว่าตัวเลข Fear and Greed Index นะครับผมอยู่ในโซน Greed หรือว่าโซนโลภมาระยะหนึ่งแล้วนั่นเองนะครับผมดังนั้นเนี่ยใครที่ตัดสินใจที่จะเริ่มลงทุนในช่วงนี้นะครับผมหรือว่าอยากจะเก็บของเพิ่มเองเนี่ยไม่ว่าจะเป็น Bitcoin หรือว่าเป็น Altcoin ตัวอื่นก็ตามนะครับผมอยากจะใหพิจารณาถึงความเสี่ยงที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้ด้วยนะครับผมเพราะว่าเหรียญหลายๆตัวเนี่ยก็เริ่มมีการปรับตัวขึ้นมาแล้วนะครับผมดังนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นฝั่งดาวไซด์หรือว่าฝั่งอัพไซด์จริงเนี่ยก็อยากจะให้พิจารณากันให้ดีศึกษาข้อมูลกันให้ดีดูข้อมูลให้ลึกซึ้งแล้วก็ปรับพอร์ตของตนเองให้อยู่ได้แบบมีความสุขแล้วก็สบายใจในการลงทุนมากที่สุดละกันนะครับซึ่งก่อนจะจากกันนะครับผมขออนุญาตแนะนำอย่างนึงเลยนะครับผมว่าท่านใดที่อยากจะศึกษาเพิ่มเติมจริงๆเนี่ยอย่างแรกนะผมง่ายที่สุดเลยนะครับสามารถกดเข้าไปดูรายการ Crypto Coffee ย้อนหลังได้นะครับผมว่าผมเนี่ยเคยนำอินดิเคเตอร์อะไรมาเล่าให้ฟังนะครับเคยนำปัจจัยเรื่องสำคัญอะไรบ้างมาเล่าให้ฟังไม่ว่าจะเป็นภาพมาโครภาพคริปโตเองก็ตามหรือว่าอินดิเคเตอร์ไหนที่ผมเคยพูดไปแล้วเนี่ยสามารถนำกลับมาใช้ศึกษาอีกครั้งนึงได้หรือไม่นะครับผมซึ่งแน่นอนมีหลายตัวมากครับไม่ว่าจะเป็น Open Interest เองก็ตามนะครับผม Volume เองก็ตาม Premium เองก็ตามนะครับหรืออย่างวันนี้ Bitcoin Dominance นะครับผมรวมไปถึงภาพรวมคริปโต Market Cap ต่างๆนะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยผมเชื่อว่าเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจได้อย่างมากแน่นอนนะครับซึ่งใครที่ชอบคลิปดีๆรายการดีๆแบบนี้เนี่ยอย่าลืมช่วยกันไลค์แชร์ Subscribeคอมเมนต์พูดคุยใต้คลิปเป็นกำลังใจให้ผมแล้วก็ทีมงานได้เลยนะครับก็อยากจะขอบคุณทุกท่านมากๆที่คอมเมนต์ไม่ว่าจะเป็นการพูดคุยการให้กำลังใจหรือว่าการแนะนำให้รายการของเราเนี่ยดีขึ้นไปเรื่อยๆนะครับผมความรู้ที่ท่านจะได้รับเนี่ยก็สูงขึ้นไปเรื่อยๆด้วยซึ่งผมก็หวังว่า
จะติดตามอยู่กับไปนานๆแล้วกันนะครับผมก็ใครที่อยากติดตามรายการนะผมก็ติดตามได้เลยทุกเช้าวันอังคารแล้วก็วันพฤหัส YouTube Crypto My Group 7:00 น.ตรงได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมแน็กวรเมธเจนเสนขออนุญาตลาไปก่อนขอให้ทุกท่านมีความสุขในโลกของคริปโตเคอเรนซีนะครับสวัสดีครับ